ดีลนี้ถือว่าเป็นตัวละครสําคัญนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าเบนต์เดมอนเป็นบุคคลสําคัญเพราะว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันมาเก๊า888ขณะที่มีรายงานข่าวด้วยว่าตัวเบนต์เองจะเดินทางมามอบตัวกับตํารวจในวันที่16กุมภาพันธ์นี้ครับ,บพลตำรวจตรีวิวัฒตรคำํำนาญรองผู้บัญชาการ ตำรวจสืบสวนสอบสวนอายการ,รมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอทเอตรียมเดินทางไปไต้หวันครับเพื่อสอบปากคำนางสาวอริสราทองบริสุทธิ์หรือว่าดิวอดีตแฟนของนายชัยวัดรขจรบุญถาวรหรือว่าเบนซ์เดมอนที่ตำรวจขอสารออกหมายจับในข้อหาจัดให้เล่นพนันออนไลน์และก็ร่วมกันฟอกเงินไปก่อนหน้านี้ เป้าหมายการสอบปากคำเนื่องจากว่าตำรวจสอทอต้องการทราบข้อมูลการเปิดเว็บพนันมาเก๊า8 8 8จากดิวอริสาราในฐานะที่เป็นผู้เปิดเผยเรื่องราวผ่าน Facebook ส่วนตัวเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็เคยเป็นอดีตคนใกล้ชิดกับผู้ต้องหามาก่อน,น,น,นก่อนหน้านี้ครับตำรวจได้ติดต่อขอเข้าสอบปากคำตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าดิวอริสราขอเวลาตัดสินใจเนื่องจากว่าต้องการให้มีบุคคลและก็ตำรวจที่ไว้วางใจร่วมสอบปากคำด้วย ซึ่งก็ได้รับการตอบรับมาแล้วนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนจะเดินทางไปไต้หวันในวันที่14กุมภาพันธ์นี้ขณะที่นายพิสิทธิ์ชุติพรพงชัยทนายความของเบนซ์ก็ยืนยันบอกว่าเบนซ์จะเดินทางกลับจากฮ่องกงมาที่ประเทศไทยในวันที่16กุมภาพันธ์นี้จากนั้นก็จะเดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสอทอตามหมายจับโดยไม่คิดจะหลบหนีครับ ซึ่งตำรวจก็ได้มีการอาัดทรัพย์สินและก็อสังหาริมทรัพย์รวมทั้งรถยนต์ซุปเปอร์คาร์มูลค่ากว่า100ล้านบาทมาไว้ในการตรวจสอบแล้วด้านนายชีวิตกมลวิสิตยังเปิดเผยถึงกรณีพันตำรวจโทววสวรรค์มรัสกุลหรือว่าสารวัตรสัวค่ะที่ถูกให้ออกจากราชการว่านอกจากจะเป็นตำรวจแล้วก็ยังมีธุรกิจการเบิดปอนการพนันที่ประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงธุรกิจสีเทาในไทยอีกหลายอย่างนะคะ นอกจากนั้นก็ยังได้ซื้อธุรกิจอาบอบนวดย่างรัชดาพิเศษจากนายกำพลซึ่งเป็นจำเลยในคดีค้ามนุษย์อาบอบนวดวิตตอรีสิเกตซึ่งได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นลาลิซาค่ะและถูกตำรวจเข้าไปตรวจคน้นก็จะมีคำสั่งปิดไปเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนนี้เองและยังกล่าวถึงนายพลจอจานายหนึ่งที่มีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์จากเว็บไซต์พนันออนไลน์รวมถึงน้ำมันเถื่อนแล้วก็ตำรวจอีกหลายนายที่ใช้เวลาร,ราชการไปทำธุรกิจผิดกฎหมายด้วยค่ะ